ดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมก๊อฟเมกะโมโตผมอุ้มเมกะโมโตครับมีของดีราคาถูกมานำเสนอให้กับผู้ชมสำหรับท่านใดเป็นแฟนบิมเมอร์ครับวันนี้ต้องดูคลิปนี้นะครับครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าที่ยืนอยู่ข้างๆผมเจ้า E46 คันนี้ราคาที่ผมจะเปิดนะมันล่วงลงไปอยู่เท่าๆกับ E34 สภาพสวยๆใช่ล่วงลงไปเท่ากับE36 สภาพสวยๆใช่อ่ะลองดูแล้วแต่อันนี้ก็สภาพสวยนะอันนี้ก็สภาพสวยและใช้งานขับได้ดีและหล่อด้วยใช่นะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นก็คือเจ้า BMW Series 3นะครับ E46 รหัสของเขานั่นก็คือ 323i เป็นตัว6สูบนะครับใช่แล้วครับรถคันนี้เป็นปี2002ไฟยกแท้ใช่นะครับมีของแต่งมาให้หลายรายการนะครับแต่งแบบเรียบหรูดูดีอ่ะใช่นะครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับมาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้า BMW Series 3 E46 คันงามคันนี้นะครับครับผมขอเริ่มที่ด้านหน้าเลยนี่โลโก้ BMW ของเขาก็ยังถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับผมสีเขาไม่ลอกนะก็คงยังคงเง่าสวยงามอยู่นะครับครับจมูกแต่งด้านหน้าเลยบอกเลยว่าสีดำตัดกับสีเทาแบบนี้ดูดีสวยงามมากๆเลยพร้อมกับแถบ3สีของเจ้า BMW เขาด้วยนะครับครับจริงๆอ่ะทะเบียนอันนี้ต้องบอกว่าถ้าคนเล่นทะเบียนเนี่ยแพงนะเพราะว่ามันเป็นทะเบียนหมวดเก่าที่เป็นถอฐานนหนู2070กรุงเทพมหานครแล้วผลรวมทะเบียนอันนี้คืออยู่ในเกณฑ์ดีมากด้วยครับซึ่งถ้าคนเล่นทะเบียนเฉพาะเลขนี้ก็ขั้นต่ำมี 30,000 บวกๆแน่นอนใช่ครับก็ให้กับรถไปเลยก็ใครได้ไปก็มูลค่าอีก 30,000 บาท 40,000 บาทท็อปอัพขึ้นไปเลยนะครับครับแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้ามาเลยเป็นชุดแต่งกันชน M3 มานะครับผมสภาพก็ยังสวยงามอยู่เลยนะครับผมตะแกรงตรงนี้ไม่มีซี่หักไม่มีฝันหลอดนะครับก็ดูเข้าชุดกับชุด M3 เข้ามากๆเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านขวามาให้ด้วยนะครับครับเลนไฟหน้าสภาพใสสวยงามเลยมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ที่เป็นสีขาวมาด้วยเป็นวงแหวนต้องบอกว่าเป็นวงแหวนและเปิดระบบเดย์ไลท์มาติดหลายตังนะอุ้ยหลายบ้านเลยใช่ครับและสีขาวแบบนี้บอกเลยว่าเป็นสีขาวที่สวยงามมากๆซึ่งกลางวันเวลาแดดจ้ามากๆสำหรับฤดูร้อนแบบนี้ยังมองเห็นได้จากระยะไกลเลยก็สวยงามมากๆนะครับผมเพราะว่าเจ้า BMW ใส่ไฟวงแหวนเงี้ยทำให้เขาดูแบบดูดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับไฟมุมเลี้ยวเป็นสีใสส้มนะครับผมก็ใส่สวยงามเลยนะแล้วก็ล้อด้านหน้าฝั่งด้านขวาเขาจะเป็นล้อแต่ง M มานะครับผมก็เป็นล้อลาย M สภาพล้อแม็กก็ถือว่าสภาพสวยงามเลยเป็นล้อขอด18ด้วยตัวยางก็ยังพร้อมใช้งานได้นะครับครับมาต่อแก้มด้านข้างเลยนี่ดูคมสันทุกอย่างของเขาเลยก็ผมคลิปตรงเป๊ะสวยงามมากๆเลยแล้วก็คิ้วสีดำก็ยังแนบสนิทสวยงามเลยนะครับครับในกระทั่งตรงขอบโครเมียมด้านบนก็ยังคงเงาและสวยงามมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อยากครอบครอง E46 สักคันนึงอ่ะบอกเลยว่านะวันนี้คุณผู้ชมได้ครอบครองราคา E46 ที่ดีมากๆใช่แล้วมันอยู่ในช่วงที่ที่ผมบอกเคยบอกว่ารถในแต่ละรุ่นเนี่ยตอนในช่วงนี้มันจะเริ่มมีนัยยะอย่างนึงก็คือรถถูกมากๆกับรถที่มีราคาประมาณนึงครับคำว่าเพราะว่ารถเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเขาเรียกว่ามันถึงเริ่มเข้าสู่ยุคช่วงที่แบบอะไหล่รถในบางอย่างสวยๆเนี่ยมันเริ่มน้อยลงทุกวันใช่แต่ยังหาได้นะอะไหล่มันยังหาได้นะแต่ว่าแค่คำว่าอะไหล่สวยเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงทุกวันแล้วมันก็ทำให้รถที่ราคาถูกมากๆเนี่ยคุณผู้ชมลองไปดูแล้วกันอย่างที่เราบอกเสมอเก็บทะลุรถสวยที่เราขายแน่นอนใช่ครับซึ่งถ้าใครได้ไปคันนี้ขับได้เลยสบายๆเพราะบอกก่อนเลยแล้วกันเปลี่ยนเกียร์มาใหม่แล้วครับก็ไปใช้งานได้ยาวๆเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับก็ไปใช้งานได้ยาวๆเลยซึ่งถ้าคันนี้ได้ไปจูนก็ไม่ต้องจูนเชื่อเถอะคันนี้ผมว่าจูนมาแล้วเพราะคันเร่งเบามากจูนมาเรียบร้อยแล้วใช่ขับมันตื้นๆแน่นอนใครขับได้คันนี้ E46 คันนี้ไปก็คุ้มมากนะครับผมมาล้อแม็กด้านหลังเลยล้อแม็กเขาก็สภาพล้อแม็กถือว่าสวยงามเลยนะครับผมดอกยางเขาก็ยังลึกพร้อมใช้งานได้นะครับมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับบอกเลยนะครับสวยมากนะครับใช่แล้วใครหาสีบอลอยู่ตอบโจทย์เลยครับใช่แล้วครับผมเพราะดูโคมไฟเขานี่ก็ใส่ทั้งด้านขวาและทางด้านซ้ายเลยนะครับผมแล้วก็ไฟที่เป็นวงแหวนพร้อมกับระบบดีไลท์มาให้ก็ยังมีใช้งานได้ปกติติดครบแน่นอนสีขาวสว่างเลยนะครับครับชุดแต่งเอ็มด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็ยังมีมาให้อยู่ครบเช่นกันนะแล้วก็ตัวไฟมุมเลี้ยวสีส้มใสอันนี้ก็สภาพยังคงถือว่าสวยงามเลยนะครับครับล้อแม็กด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายล้อแม็กเขาก็อยู่เห็นไหมสภาพถือว่ายังสวยงามเลยแล้วก็ดอกยางเขายังพร้อมใช้งานได้เลยนะครับล้อเนี่ยเขาเป็นสีแบบไฮเปอร์เป็นสีไฮเปอร์ใช่ไหมใช่เออมันสวยอ่ะสีนะดูดิเห็นไหมฮะคือต้องบอกว่าเป็นเฉดสีที่เรียบหรูดูดีผมชอบอ่ะรถผมเองทุกคันก็ใช้ล้อเฉดสีนี้หมดเลยเอาเหรอเวลาไปซื้อเฉดสีนี้มักจะแพงกว่าที่เป็นเทาขึ้นมาถ้าเป็นล้อราคาประมาณ 40,000 สีไฮเปอร์อาจจะต้องบวก 5,000 ถึง 10,000 แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ลายแล้วกันเออสีไฮเปอร์ปกติมันจะแพงขึ้นมานิดนึงน่าเอาไปทำรถตัวเองบ้างเฮ้ย ถ้าล้อสีนี้ถ้าพี่ไปเจอร้านล้อแม็กที่ทำไม่เก่งอ่ะก็ไม่ได้อีกออกมาดูไม่จืดเลยนะใช่เคยแล้วโหยนั่งน้ำตาซึมเลยจนต้องถอดแม็กชุดนั้นทิ้งเลยอ่ะแล้วก็ซื้อใหม่ครับก็เป็นสีล้อแม็กที่สวยงามนะแล้วล้อสภาพชุดนี้ก็ยังดีอยู่ด้วยนะครับ
ภาษีคันนี้เป็น24สิงหาคม2566แต่เดี๋ยวเราจัดการต่อให้เป็นสิงหาคม2567ครับคุณผู้ชมเอาไปใช้ก็ภาษีไม่ขาดนะครับครับฝั่งด้านซ้ายเลยตัวโคมิ่งเขาเองก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับผมคิวด้านข้างก็ยังแนบสนิทสวยงามมากนะแล้วก็เนี่ยพี่ก๊อฟพอพี่ก๊อฟถอยออกมาเนี่ยลองดูรถเขานะครับเนี้ยมันมีจัดฟิกเมนต์มานิดเดียวเลยก็ทำให้เวลามันลงมาเนี่ยว่าตัวซุ้มล้อเนี่ยเขาจะแตะขอบล้อพอดีเลยกำลังสวยงามเลยนะครับแล้วเวลาใช้งานชีวิตจริงบอกเลยว่าไม่ได้เตี้ยมากด้วยเพราะว่าคือถ้ารถเตี้ยมากๆเนี่ยรถพี่เบนซ์นั่นน่ะครับแล้วขึ้นเนินแค่ตรงเนี้ยยังต้องระวังเลยคันเนี้ยขึ้นลงอ่ะสบายใช่ไม่ได้ขายนะคันนั้นน่ะไม่ได้ขายมันทำไปเยอะแต่ถ้าเงินมากพอเขาก็อาจจะขายก็กองมากเท่าไหร่มันก็จุ๊กเหมือนเดิมเพราะมันทำไปเยอะก็แป๊บเดียวนี่เป็นแสนแล้วอ่ะที่ซื้อไปนะก็อ่ะมาต่อคันนี้ของเรานะครับผมล้อแม็กด้านหลังสภาพล้อแม็กนี่ก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมโลโก้ BM ยังชัดเจนนะดอกยางก็ยังใช้งานได้ครับมาต่อกันที่บั้นท้ายของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมขอเริ่มที่ไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเลยนะครับไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเขานี่ตัวที่เป็นสีแดงบนล่างก็ยังสภาพสวยงามอยู่นะครับครับตรงนี้เห็นเป็นออกอมๆแบบเทาๆแบบลมดำนิดนึงต้องบอกว่าอันนี้เป็นสติกเกอร์นะไม่ชอบลอกออกได้เลยไม่ชอบก็ลอกออกได้เลยเนี่ยมันจะมีขอบสติกเกอร์อยู่คุณผู้ชมก็ไม่ชอบก็ไปลอกออกได้เลยนะครับก็เป็นไฟท้ายที่บอกว่าเป็นไฟยกแท้ซึ่งไฟท้ายเขาก็ต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นตัวไฟตกไฟท้ายก็ไม่ใช่ทรงนี้เหมือนกันนะครับครับก็อันนี้ไฟตกไฟยกแท้แน่นอนแล้วก็ BM บิลด้านหลังก็สภาพสวยงามอยู่สีสันชัดเจนโครเมียมไม่ลองนะครับครับ3 2 3ไอ้นะครับผมก็ยังอยู่ครบทุกตัวสอนเลยแล้วโครเมียมเงาสวยงามมากๆด้วยไฟท้ายฝั่งด้านขวาเขาเองนี่ก็ยังถือว่าสภาพยังคงสวยงามอยู่นะแล้วที่บอกแล้วถ้าอันนี้คุณผู้ชมไม่ชอบก็ไปลอกออกได้นะครับผมก็ให้เป็นสีใสเหมือนเดิมได้นะครับแล้วก็ชุดหลังที่บอกเลยเป็นชุดแต่ง M3 มาชุดแต่งด้านหลังก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมดิฟฟิเซอร์ด้านหลังสีดำตัดเงินงี้ก็ดูสวยดูดีแล้วสวยงามมากๆเลยครับปลายท่อด้านหลังนี่ได้เป็นปลายท่อแบบได้ท่อ AC AC Sennheiser ที่เป็นแบบปากวงรีด้วยนะก็บอกเลยสวยงามด้วยเพราะมันจะเข้ากับชุดตรงดิฟฟิเซอร์ของด้านหลังเขาพอดีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีตุ่มเป็ดเล็กๆติดมาให้ด้วยก็ทำให้บรรทัดเขาดูสปอร์ตลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับครับเปิดห้องสมาร์ทด้านหลังเลยนี่ปุ๊บด้านหลังก็เดิมๆสะอาดนะครับผมก็ด้านซ้ายด้านขวาทุกอย่างของเดิมสวยงามมากๆเลยนะครับผมเดิมจากโรงงานด้วยนะครับใช่ครับตรงกลางนี่ขาวสะอาดกันเลยนะครับเปิดออกมาเลยก็จะเจอตัวแผ่นรองด้านล่าง1ชั้นเปิดอีกชั้นนึงเลยคุณผู้ชมก็จะเจอกับล้ออะไหล่กับกลุ่มกระมังพลาสติกนะครับแล้วก็แม่แรงแขนเดียวของเขาก็ยังมีอยู่นะครับพอผมเปิดมาด้านท้ายเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับได้กลิ่น BM ฉุนออกมาเลยใช่นะครับนี่คือกลิ่นหนังของเขาเลยนะครับใช่เพราะว่ารถถ้าจอดในร่มดูแลรักษาดีๆปกติแล้วกลิ่นของตัวรถเขาเองเนี่ยในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเลยก็จะมีกลิ่นให้คุณผู้ชมได้แบบสัมผัสเนาะในวันที่แบบรถมันออกใหม่ๆมานะครับครับคันนี้ก็อาจจะเหลือตัวบล็อกกับตัวตะแจแค่นี้นะครับผมก็เกาะตัวกล่องเขายังอยู่นะอีกหนึ่งความเดิมของเจ้า E46 คันนี้นะครับนี่เลยกระจกหน้าเดิม BMW นะครับ บานหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยกระจก BM หลังสายบานใหญ่ BM นะครับแล้วก็หลังสายบานเล็ก BM เช่นกันกระจกที่บานหลังเลยครับนี่กระจก BM นะครับมาต่อกันที่หลังขวาบานเล็กนะครับหลังขวาบานเล็ก BM หลังขวาบานใหญ่ BM แล้วก็กระจกฝั่งคนขับนี่ BM เดิมครบทุกบานนะครับพาคุณผู้ชมมาชมทางด้านเครื่องยนต์ของเจ้า E46 คันนี้กันบ้างนะครับครับก็บอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์6สูบแท้ๆใช่แล้วไม่ใช่ตัวบอดี้4สูบแล้วมาวาง6สูบนะครับใช่แล้วครับผมก็คุณผู้ชมได้บอดี้พวกเครื่องยนต์กลไกที่เป็น6สูบแท้ๆจากโรงงานมาแน่นอนนะครับครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นรหัส M52TU เป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเลี้ยง 2,400cc นะครับครับก็เครื่องยนต์ตัวนี้บอกได้เลยว่าสบายใจได้เลยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนั่นเองนะครับครับอันนี้แนะนำนะสำหรับคุณผู้ชมที่เคยดูเราหลายๆคลิปก็จะทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเคยดูคลิปเราครั้งแรกแล้วกันก็จะแนะนำว่าถ้าใครไม่เคยเล่น BMW เลย E46 ส่วนใหญ่คนที่เล่น BM จะแนะนำว่าให้ไปรถเริ่มต้นที่แนะนำให้เป็นเริ่มต้นเพราะหนึ่งเลยนะถ้าเป็นตัว6สูบตัวนี้นะโคตรจะไม่จุกจิกเลยถูกต้องดูแลโคตรง่ายตัวที่จุกจิกนั้นก็คือจะเป็นตัว4สูบ4สูบรหัส4สูบมันจะมีอีกทั้งหมด3ตัวนะใช่ถ้าตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อกับ E36 ตัวนั้นจะเป็นรหัสเครื่อง M43 ตัวนั้นผมต้องบอกว่าทนนะทนตัวนั้นทนแต่พอถัดมาอีกเจนหนึ่งจะเป็นรหัส N42N42 เนี่ยตัวปรับเสียเลย N42 เนี่ยจะจุกจิกเยอะนะครับใช่พอเขาพัฒนา E46 อีกเจนนึงเป็นตัว4สูบนั่นก็คือรหัส N46 ใช่อันนั้นพัฒนาแล้วเล่นได้ใช่แต่จริงๆแล้วโดยรวมหมด
ทุกอันไม่ว่าจะเป็น4สูบหรือเป็น6สูบครับมันอยู่ที่สภาพของคุณตอนได้รถมาด้วยใช่เจ้าของเก่าดูแลมามากน้อยดีแค่ไหนนั่นเองนะครับผมซึ่งรถร้านเราการันตีทุกคันว่าเราเอามาขายเนี่ยเราคัดสภาพทุกคันนะครับไม่ใช่ว่ารถอะไรมาขายหมดนะทุกคันที่เราเอามาขายได้เราต้องคัดสภาพมาแล้วแล้วก็ต้องดูแลในระดับที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้งานได้ต่อได้แบบไม่จุกจิกสบายๆกันได้นะครับผมครับก็บอกแล้วที่เครื่องยนต์ก็เดิมสนิทสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกไปแล้วด้วยกับข้างรถเมื่อสักครู่นี้คือน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายให้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ถ่ายมาไม่นานเลยนะแล้วก็มีตัวเกียร์ลูกนี้เราเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยไปใช้งานได้สบายๆเลยครับมาครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมภายในของเจ้า E46 คันงามคันนี้นะครับครับภายในของเขาเป็นสีเทาเหมือนรถเลยนะครับใช่แล้วด้วยทีมลายไม้นะครับเห็นไหมฮะทีมลายไม้ของเขาทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับใช่แล้วมือจับก็ยังเอาอยู่นะครับใช่ครับลำโพงไม่มีแตกหักนะครับคุณผู้ชมครับครับระบบไฟฟ้าครับระบบไฟฟ้ากันเลยนะครับโล่งขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับลงอีกทีนะครับเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าให้ชมนะครับปรับข้างไฟฟ้าไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนี่ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับผู้ชมครับนี่คือหนังแท้หนังเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยงามนะครับเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีฉีกเลยนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราเทสระบบไฟฟ้าครับนี่เลยเริ่มจากเดินหน้านะครับเดี๋ยวถอยหลังก่อนเมื่อกี้เดินหน้าไว้เยอะถอยหลังนี่ปุ๊บแล้วก็เดินหน้าตอนนี้สวิตช์เดินหน้ามีปัญหาครับอ๋อใช้งานได้แล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะล้างสวิตช์ให้อีกทีนะครับอันนี้น่าจะเป็นคอนแทคมันสกปรกแหละใช่ครับเดินถอยหลังให้ดูอีกทีเลยถอยหลังนี่ปุ๊บแล้วก็เดินหน้านี่ใช้งานได้นะครับผมก็นั่นแหละสวิตช์คอนแทคเดี๋ยวจัดการให้เอาให้รูปปื้ดเลยนะครับผมแล้วก็ยกเบาะขึ้นครับแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ปกตินะครับครับส่วนของพนักพิงเขาเลยขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ปกติเช่นกันครับครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเธอกันบ้างนะครับครับคอนโซลทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับเห็นไหมฮะลายไม้ทุกอย่างสวยงามนะครับช่องแอร์ทุกอย่างไม่มีแตกหักเลยนะครับใช่แล้วสวยงามจริงนะครับตรงกลางนี่ได้เป็นจอ Android มาด้วยนะครับผมนี่มี Android มาให้ด้วยเหรอมีมาให้เลยแล้วเป็น Android ที่แบบซิงค์กับตัวรถด้วยนะเพราะว่าตัวมัลติฟังก์ชันเขาเองเห็นป่ะนี่ใช้งานได้นะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีกฟังก์ชันนึงและเป็น Android ตรงรุ่นนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วนี่มันจะมีอีกฟังก์ชันนึงตึ๊ดๆๆนี่กล้องหน้ารถซึ่งเขาจะซิงค์มาที่จอนี้ให้ด้วยโอ้โหนี่อยู่นี่ขายถูกขนาดนี้มีกล้องหน้ารถมาให้ด้วยมี Android มาให้ด้วยนี่อ่ะนี่นะครับนี่นะกล้องก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ไม่ต้องไปมีจอให้มันเกะกะเลยมันก็ซิงเข้ามาในที่จอนี้ให้คุณผู้ชมเลยก็สามารถจะดูไฟล์ย้อนหลังหรือจะดึงภาพอะไรจากในนี้ได้เลยนะครับผมใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับชุดคอนเองตรงกลางด้านล่างก็ยังสภาพถือว่ายังคงสวยงามอยู่นะและใช้งานได้ปกติด้วยนะครับหัวเกียร์ลายไม้ก็สภาพสวยงามเลยแล้วก็อีกอย่างเลย E46 เนี่ยหลักๆที่หลักๆในไทยแล้วกันถ้าเป็นลายไม้นะมันจะมีลายไม้อ่อนกับลายไม้เข้มครับซึ่งปกติลายไม้อ่อนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแบบท็อปตัวหรูตัวหลังๆของเจ้า E46 เลยก็ได้คือผมต้องบอกคุณเลยนะลายไม้อันนี้อยู่ใน E46 คันเก่าผมใช่สีนี้เลยใช่แล้วนะครับก็เป็นลายไม้ที่ผมว่าสวยนะครับดูดีเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีช่องวางแก้มาให้2ใบก็ยังคงอยู่ครบปกตินะครับแล้วก็นี่ที่ใส่เหรียญเว็บนี่ก็ยังสามารถใส่เหรียญเข้าไปได้ปกติเลยเช่นกันนะครับแล้วก็ที่เราแขนเขานี่เอาขึ้นลงก็ยังเอาขึ้นลงได้ปกติด้วยนะครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับใช่แล้วลายไม้ทุกอย่างก็สวยงามนะครับครับเห็นไหมฮะลำโพงไม่มีแตกหักเลยนะครับใช่แล้วจัดไปครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่เลยโล่งขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมปรับไปครับปรับข้างไฟฟ้าฝั่งนี้ให้ชมอีกสักครู่นะครับผมลองสักครู่นะฮะกระจกข้างไฟฟ้านะครับโยกไปทางขวาก่อนเลยแล้วก็กดไปขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกติอยู่นะครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเบาะฝั่งคนขับนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับหนังแท้หนังเดิมจากโรงงานมาแบบนี้ไม่แตกไม่ขาดและไม่ฉีกเลยนะครับใช่แล้วครับผมมาต่อกันที่ระบบไฟฟ้าเลยเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็กระดกเบาะนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับส่วนพนักพิงของเขาเลยก็ขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกติด้วยเช่นกันนะครับผมพี่ก๊อฟก่อนไปด้านบนอยากให้ดูพรมตรงพื้นคนนิดนึงด้วยนะจริงๆอ่ะพรมหลายชั้นเลยนะนี่มันมีตัวใยดักฝุ่นเนี่ย1ชั้นแล้วใช่ป่ะครับแล้วมันก็จะมีตัวนี้อีกชั้นนึงซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้ตัวใยดักฝุ่นนี้นะ
อันนี้จะเป็นชั้นรองล่างอีกทีนึงก็เนี่ยคุณผู้ชมแกะแป๊กเนี้ยเอาไปสลักข้างนอกได้เลยทำมาหลายตังค์นะครับใช่แล้วมันจะมี3มิติแล้วมันจะมี3มิติอยู่ข้างล่างอีกชุดนึงให้คุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นครอบด้านข้างนะตรงนี้ข้างแล้วตรงครอบตรงคอนโซลเกียร์ตรงกลางนะให้ด้วยก็สำหรับคนที่รักรถไม่อยากให้ผมเดิมเลอะเลยก็อันนี้ใช้งานได้ดีมากๆนะครับใส่แป๊กกลับไปเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวลืมอีกเดี๋ยวจัดให้กดครับกึ๊บนี่แค่นี้เลยแป๊กกลับไปเหมือนเดิมได้เลยครับมาต่อกันที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับผู้ชมครับพวงมาลัยของเธอก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับครับโลโก้ทุกอย่างสวยงามนะครับใช่แล้วไม่มีลอกเลยนะครับผู้ชมครับใช่แล้วก็เมื่อกี้ที่กดมัลติฟังก์ชันโชว์ให้ดูก็มัลติฟังก์ชันก็ยังคงใช้งานได้ปกติด้วยนะครับครับนะต่อกันที่หน้าจอเรือนใหม่เลยก็บอกเลยว่าสภาพจอเรือนใหม่นี้สภาพใสสวยงามมากๆนะครับผมแต่อันนี้จะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าหน้าจอเรือนใหม่คันนี้อยู่ที่ 92,536 กม.นะครับผมครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้เปลี่ยนเรือนใหม่มาครับซึ่งเรือนใหม่เก่าเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ 220,000 กว่าโลแล้วเซลล์เขาเนี่ยมันมีปัญหาว่าลบขาดเลยไปก็เลยเปลี่ยนจอใหม่มาจอใหม่มาคุณผู้ชมก็ทำให้พิกเซลคันนี้ติดคมกริบเลยนะว่าก็คือคุณผู้ชมลองดูละกันว่าตอนนี้มันขายที่ 90,000 กว่ากิโลนะให้ดูอีกรอบนึงเห็นมั้ย 220,000 การันตีไม่แท้ไม่มีการกอครับใช่ครับก็ได้จอใหม่สวยไปเลยนะครับครับมาต่อกันที่ตัวกระจกแต่งหน้าเลยนี่จะมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟแต่งหน้าใช้งานได้ครบปกตินะครับไฟตรงซ้ายตรงขวานี่ยังติดใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวฝั่งซ้ายเลยเช่นกันเปิดออกมาก็จะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าให้ด้วยเช่นกันนะครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับมีกิ่งลายไม้เงาเงาสวยๆแบบนี้มาด้วยนะครับใช่แล้วต่อไปครับระบบไฟฟ้าครับระบบไฟฟ้านะครับโล่งสักครู่นะครับอึ๊บนี่อ่ะโล่งไฟฟ้าฝั่งนี้ใช้งานไม่ได้นะครับผมคือไม่ได้นะแต่เดี๋ยวเราลองคอนโทรลจากด้านหน้าดูนี่คอนโทรลจากด้านหน้าใช้งานได้ปกติอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับใช่แล้วครับก่อนออกรับรถสมบูรณ์แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แผงประตูฝั่งโน้นกันบ้างนะครับครับผมที่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายเลยนะครับหนังข้างบนเขาก็ยังสภาพสวยงามอยู่นะครับผมลายไม้เงาสวยงามเลยโครมตรงนี้ก็ยังเงาสวยงามอยู่เช่นกันนะครับหนังทุกอย่างด้านล่างก็สวยงามไม่มีฉีกขาดเลยนะครับกระจกไฟฟ้านี่อ่ะอันนี้ไม่ลงใช่ไหมเดี๋ยวขอลองสับสวิตช์ดูอีกทีอ่ะนี่ลงใช้งานได้นะครับแล้วก็ขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับมาต่อกันที่เบาะด้านหลังกันบ้างเลยตัวเบาะด้านหลังของเองนี่ตัวพนักพิงตัวรองก้นทุกอย่างก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับผมแล้วเป็นเบาะแท้หนังเดิมจากโรงงานนะครับนี่ด้านตรงกลางไม่มีขาไม่มีฉีกร่นเลยนะครับครับแล้วเขาก็จะมีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะแต่ว่าที่เท้าแขนตัวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าตัวเกียร์ตัวนี้มันหลุดครับนี่เดี๋ยวเราเอาไปจัดการให้มันใช้งานได้ปกตินะก็พอเปิดด้านล่างเนี่ยตัวกำมะหยี่สกัดข้างในก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจัดการเอาให้มันใช้งานได้ปกติเลยนะได้ครับมาต่อกันที่ม่านด้านหลังบ้างม่านด้านหลังของเจ้าคันนี้เลยเดี๋ยวกดให้ดูนะครับนี่เลยลงฟึบขึ้นให้ดูนี่ขึ้นลงกลไกก็ยังคงใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็แผงซ้ายด้านหลังก็ยังเหลือภาพที่สวยงามด้วยนะไฟตรงเสาบิ๊กเสาซีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาก็ยังติดครบใช้งานได้ปกติด้วยทั้งคู่เลยนะครับส่วนผ้าหลังคาเองอันนี้ต้องถือว่าขาวสะอาดนะสำหรับสีเทาแบบนี้นะผมก็ถ้าใครดูแลไม่ดีรับรองว่าดำปลื้ดแน่นอนก็คันนี้อยู่ในสภาพที่ถือว่าขาวสะอาดสวยงามเลยนะครับทดลองขับจริงนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมกับน้องอุ้มอยู่ในเจ้า E46 คันงามคันนี้นะครับแอร์สู้แดดได้นะครับสบายสบายจอย Android มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับใช่แล้วดูสิทุกอย่างเธอสวยงามจริงๆนะครับผู้ชมครับเห็นไหมฮะอย่าลืมนะครับรถปี2002ได้สภาพสวยแบบนี้ผมถือว่าสุดเหมือนกันนะครับใช่ตำหนิตรงนี้นะครับม่านที่ปิดตรงนี้หักไปนะครับไม่ได้ทำให้ไปจัดการเอาเองนะครับอันไหนที่ผมทำให้ผมก็จะบอกว่าทำให้นะครับใช่แล้วครับจัดไปครับไปเลยนะผมบอกแล้วว่าคันเร่งคันนี้มันไม่เหมือนตัว323ทั่วไปคันเร่งเขาแบบไวมากนะครับอุ้มมึงวิ่งเท่าไหร่วะเนี่ยดู Android ดูจอ Android เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วดูจอ Android อุ้มพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้ววิ่งตัวปิวเลยตัวปิวเลยคือปกติผมต้องอธิบายก่อนถ้าเป็น323 6สูบเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยรอบต้นเนี่ยเขาจะต้องใช้พละกำลังในการเหยียบออกหน่อยนิดนึงนะครับก็เอาง่ายๆเหยียบไปมันถ้านึกภาพไม่ออกก็เหมือนคันเร่งคือ 100% ใช่ไหมครับคุณผู้ชมเหยียบไปทั้ง 30% เนี่ยรถมันถึงจะเริ่มการมีการตอบสนองที่แบบได้ทันใจครับไอเนี่ยมันตอบสนองตั้งแต่ไม่เกิน 5% แรกของคันเร่งอ่ะปุ๊บไปเลยอย่างกับคันเร่งไฟฟ้าของพวก M54 เลยโอ้ใกล้เคียงใกล้เหลือเชื่อใช่นะครับแล้วก็เมื่อกี้กดคลิกดาวที่ธรรมดาใช่ไหมครับขอทิปตรงนี้ก่อนเลยผลักลงไปปุ๊บตอนนี้ก็เป็นสปอร์ตแล้วทีนี้มันจะดึงรอบหนักขึ้นดึงหนักขึ้นแล้วทีนี้รอบมันจะยาวขึ้นด้วย
ครับแต่ทีเนี้ยมันยังไม่สนุกพอคุณผู้ชมก็ผักคันเร่งหนึ่งตัวทิปโซนิกต่อเลยตอนนี้3ตอนนี้ผมคาลงมาที่คาที่2นะครับ2ปึ๊บโอ้โหดึงดีเห็นปะทีนี้มันจะดึงแบบว้าวเงาเดี๋ยวทีเดี๋ยวทียังไม่ได้เข้า3ให้ชมเลยเสียงหวานมากโอ้โหถ้าได้ท้อแบบสูตรดีๆสักหน่อยนะใช่โหยหวานเสียงท่อ6สูบ BM นี่คือหวานเจี๊ยบเลยเปลี่ยน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 หม้อพักใช่โหนะยังไงเลยเอาจริงๆอ่ะท่อพักของเกียร์เราก็ว่างแวบนะคือจะต้องอธิบายว่าคืออย่างรถ6สูบถ้าเอาที่เราเล่นกันเนี่ย6สูบเนี่ยมันก็ถ้าคุณผู้ชมแบบสามารถหาของนอกสายได้ตรงรุ่นมีเยอะครับตรงก็มีเยอะมากหลากหลายแบรนด์ที่คุณผู้ชมเลือกเลยแล้วแบรนด์เมืองนอกเนี่ยเอาเป็นแบบญี่ปุ่นตรงรุ่นเงี้ยมันก็เริ่มตั้งแต่ 6,000 7,000 8,000 เนี่ยคุณผู้ชมได้ท่อพักท่อหลังแบบแบรนด์ดีๆแล้วนะใช่ครับแล้วเสียงพอด้วยแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมลองดูดีๆอีกสักนิดนึงเนี่ยไส้ข้างในยังครบสมบูรณ์เนี่ยบอกเลยเสียง6สูบของ BM อ่ะหลับตาฟังอ่ะนึกว่าพวกซุปเปอร์คาร์ถูกต้องเสียงคือเสียง BM 6สูบเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ที่ผมว่ามันไม่เหมือน6สูบของค่ายอื่นอ่ะถูกต้องเสียงเขาหวานมากอย่างตัวพี่กอล์ฟเองอันนั้นเป็นท่อ HKS ถูกต้องโอ้ยยืนฟังนอกรถนี่แบบเฮ้ยนี่มัน6สูบหรือ8สูบเนี่ยของพี่เบนซ์ HKS อ่ะใช่อันนั้นของพี่เบนซ์เออจำผิดของพี่เบนซ์ HKS ของผมมันจะลั่นกว่าของพี่เบนซ์นี่ใช่ของพี่กอล์ฟจะลั่นกว่าพี่กอล์ฟนี่ตั้งแต่ Head มายันปลายเลยใช่อ่ะต่อนะครับที่โทนิกอยู่2นะปึ๊ด2โหดูวิ่งเนี่ยครับ3 4ดูสิ5นี่เกียร์ครบถ้วนใช้งานได้ปกติเลยก็เครื่องยนต์บอกเลยว่าบล็อก6สูบของคันนี้นะครับขับสนุกมากถ้าใครอยากได้6สูบสไตล์ที่แบบขับสนุกมันๆเลยเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ความสมบูรณ์เขาก็สมบูรณ์ไม่มีกระสะดุดไม่มีสะอึกเลยแล้วก็เกียร์ของเขาอย่างที่บอกไปแล้วเรามีการเปลี่ยนเกียร์ใหม่มาแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนรุ่นเกียร์รุ่นนี้ก็เปลี่ยนมาไม่นานด้วยนะครับเปลี่ยนนิ่มปกติทุกเกียร์เลยแล้วก็รอบสูงๆรอบต่ำๆไม่มีกระตุกไม่มีกระชากก็ทิปโทนิกทุกอย่างใช้งานได้ปกติเช่นกันครับครับช่วงล่างก็สมบูรณ์ภาพเห็นอยู่แล้วไม่มีเสียงกุกกักเลยแล้วก็วิ่งความเร็วสูงๆที่ผมกดไปเมื่อสักครู่เนี้ยคือมันนึบอ่ะขับดีเลยแล้วก็เห็นที่ผมบอกแล้วว่าจัดทรงมาเนี่ยไม่เตี้ยแต่ก็ไม่ได้สูงเนี่ยช่วงล่างไม่กระด้างด้วยนะถูกต้องครับขนาดเป็นล้อ18แต่งมานะนั่งผมยังรู้สึกเลยว่าแบบนั่งชิลอ่ะคันนี้เออมันไม่ได้แบบกระด้างแบบปึงตังปึงปังขนาดคือมันรู้สึกว่าเป็นรถแต่งที่คล่องตัวมากนะครับเนื่องจากคันเร่งเขาตอบสนองดีใช่นะครับช่วงล่างดีใช่นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปนั่งแบบเหนื่อยอ่ะนะคือจริงๆ EC6 ผมว่ามันเข้าสู่ยุคที่ถ้ารถได้รถไม่สวยมันต้องใช้คำว่าปั้นเยอะเหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่ามันมีช่วงที่ผ่านการเวลาของเขามา EC6 มันจะมีช่วงนึงที่แบบวัยรุ่นฮิตกันเยอะๆครับก็ไปทำกันซะแบบเสียทรงเสียอะไรกันไปหมดพอมันจะกลับเดิมอ่ะมันคือยากใช่ครับส่วนคันนี้พื้นฐานมามันคือยังอยู่ในพื้นฐานความเป็นรถเดิมๆอยู่ใช่ครับก็มีแค่แบบเป็นพาร์ท M3 เพิ่มเข้ามามีท่อแบบ AC เพิ่มเข้ามาพวกนี้มันคือยังเป็นทรงตรงยุคของเขาอ่ะครับใครได้ไปก็ผมว่ามันเป็นรถที่แบบทรงมันยังอมตะได้ไปก็ยังดูดีได้ไปก็ยังหล่อผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยขับ E46 มานะ323ด้วยกันนะแล้วคุณมาขับคันนี้นะผมบอกเลยยังไงก็เสียตังค์เสียนะครับยิ่งถ้าคนเคยขับแบบรุ่นนี้มาเลยนะแล้วมาลองสัมผัสคันเร่งคันนี้นะเสี่ยนอ่ะถูกต้องเสี่ยนแน่นอนราคาสายไหมนะครับช่วงท้ายครับลืมนะครับนี่คือโอกาสที่คุณจะได้ครอบครองรถดีๆในราคาถูกๆมาถึงแล้วไม่ต้องไปนั่งเก็บนั่งนู่นนั่งนี่ให้ปวดหัวใช่ซื้อคันนี้ไปถ้าอยากจะแต่งพงแต่งเพิ่มก็ติดต่อไมก้าโมโตได้นะได้เพราะ EC6 เนี่ยเรามีทั้งอะไหล่และมีทั้งของแต่งไว้ให้เยอะมากแล้วเราเคยเล่นกันมาแบบสุดทุกวันนี้ก็ยังเล่น BM กันอยู่เลยใช่นะก็ยังอยู่ในกลุ่ม BM กันลึกเลยเพราะแต่ละคันที่เราเล่นกัน BM กันลึกทุกคันก็เดี๋ยวลองดูว่าวันที่5ที่เราจะพาลูกค้าไปออกทริปที่ราชบุรีกันครับนะครับก็จะมีกลุ่ม BM เนี่ยไปด้วยใช่นะครับก็เป็นแก๊งเดียวกันนี่แหละใช่ครับนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะสามารถลงชื่อได้ในไลน์กลุ่ม Exclusive นะใช่ครับไปกลับราชบุรีนะครับส่วนเจ้า E46 ไฟยกแท้3236สูบแท้คันนี้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับนะครับกันชนหน้า M3
ไฟหน้าวงแหวนล้อแต่งใช่นะครับยังมีจอ Android ให้อีกมีกล้องหน้าให้อีกใช่มีท่อจาก AC ให้อีกทะเบียนสวยด้วยทะเบียนสวยให้อีกใช่โหเท่าไหร่ดีวะถูกๆพี่ได้สัก 300,000 เออปกติหน้าร้านอยู่20ปลาย30กว่าแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สเปคแล้วแต่ของแต่งใช่คันนี้ผมให้กับคุณผู้ชมแบ่งๆกันไปใช้ครับถ้าใครซื้อเสร็จจะไปออกทริปราชบุรีกับผมก็ได้219,000 บาทพอโอ้โหเป็นไง466ซูมนะถือว่าถูกมากเลยถูกนะใช่219นะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับขออนุญาตครับผมไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับครับผมขายให้โคตรถูกเลขก็ได้ไปอีกถูกคุ้มอ่ะคุ้มไหมก็คือถ้าไม่ชอบเลขไปแยกเลขออกก็ผมว่า 30,000 ขายนี่ปิวง่ายเลยแต่แนะนำอย่าแลกอย่าแยกเพราะว่าเลขเขาความหมายดีใช่ผลลัพธ์มากนะครับ219และสิ่งที่ผมติดค้างกับคุณผู้ชมไว้ว่าอันไหนที่ผมทำให้คือทำให้ใช่ทะเบียนภาษีขาดคือต่อให้ใช่ครับนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ